นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับเรบเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันพระสาร์ี7มีนาคม2567นะครับพบกับผมตัวสุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้นะคะนักลงทุนก็คงจะลุ้นว่าหุ้นเราเนี่ยจะไปต่อไหมเมื่อวนเมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาได้แรงรก็เป็นไปตามภูมิภาคแล้วก็ปัจจัยหนุนจากที่เฟดแถลงสภาคองเกรสนะคะว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยสองครั้งปีนี้ค่ะบัานเราเห็นสัญญาณของต่างชาติกลับเข ร,รวมทั้งเรื่องของทองด้วยครับวันนี้ล่าเรียนการผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ<ช>ถ,ถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บร,ริษัทจะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทางเ e t เทรดคอรวมทั้งเซ t r a รดคลับนะครับทองบ้านเราทองไทยประกาศมาเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศออกมา บวกขึ้นมาถึง200บาทต่อบาททองคำก็ทำสถิติคร,ครั้งใหม่นะครับทองไทยขึ้นก็ตามทองโลกรวมทั้งเรื่องของบิตคอย<ช>ที่ก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะใช่บิตคอยน,นะคะขยับไปถึง66,00 0หเหรียญสหรัฐต่อ1บิตคอยค่ะคร,รวมไปถึงสินค้าพภคภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นฝั่งตะวันตกเองนะคะหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างที่บอกว่านักลงทุนติดตามปจัจจัยว่าเฟดจะถแถลงกับสภาคองเกรสว่ายัางไงนะคะดูเหมือนแนวโน้มเนี่ยจะเป็นการปรับลดดอกเบี้ยปีนี้น่าจะอยูที่ สักสองครั้งนะคะช่วงกลางกลางปีน่าจะได้เห็นกันหุ้นบ้านเราขยับขึ้นมาดังนั้นวันนี้ต้องติดตามกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามาดูในสนองรายละเอียดกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้ที่ทางเฟดได้แถลงต่อสภาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะทางคุณเจอร์มพลเวลค่ะประธานกลางสาหรัฐนะคะธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดแถลงกับสภาค,คอนเกรสจะมี2วันด้วยกันคือเมื่อวานกับวันนี้นะคะโดยเมื่อคือนนี้ค่ะก็มีการย้ำว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในปีนี้แต่ ขณะเดียวกันก็ต้องการจะเห็นตัวบ่งชี้มากขึ้นกว่านี้ว่าทิศทางเงินเฟอ้อสหรัฐจะปรับลดลงอย่างยั่งยืนเป็นกรอบเป้าหมายที่วางไว้อยู่ในกรอบที่2%ได้เมื่อไหร่นะคะ สิ่งที่เฟดกำลังเผชิญความเสี่ยงตอนนี้มีอยู่2ข้อหลักๆก็คือการปรับลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้ความก้าวหน้าในการสากัดเงินเฟ้อเลวร้ายลงหรือว่าเลือกที่จะปรับลดดอกเบี้ยช้าเกินไปหรือน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอและกระทบกับการจ้างงานของสหรัฐ โดยนักลงทุนค่ะจับตาการปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายนัดแรกของเฟดตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ23ปีที่ 5. ้เและคาดการว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ส่วนเงินเฟอเ้อโดยรวมของสหรัฐอยู่ในทิศทางที่ไม่ร้อนแรงนะคะอยู่ที่ประมาณ3.1%ลดความร้อนแรงลงจาก7.1%ในปี65ด้วยค่ะกลับมาดูต่อในบ้านเรานะคะกับการเดินหน้าอนุญาตให้จัดตั้ง V i อร์ช l Bank มีการ บอกช่วงเวลาแล้วนะคะว่าขออนุญาตได้นะคะยื่นขอจะตั้งได้ในมีนาคมนี้แล้วนะคะทางแบงค์ชาติค่ะวันนี้จะให้ข้อมูลเรื่องการขอและออกใบอนุญาต Virtual Bank เป็นธนาคารไร้สาขาดูได้จากสื่อออนไลน์ของแบงค์ชาติเลยนะคะจะเปิดให้ยื่นขอจัดตั้ง20มีนาคมถึง19กันยายนนี้คุณกอบศักดววงดีเลยค่ะที่การสมาคมธนาคารไทยบอกว่า เมื่อจะมีธนาคารเกิดใหม่ขึ้นมาถือเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นแบงค์พาณิชย์ต้องเตรียมพร้อมรับการแข่งขันด้วยนะคะส่วนการที่แบงก์ชาติให้ธนาคารภาครัฐร่วมทุนจัดตั้ง AMC มาบริหารนี่เสียนั้นก็มีมุมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ อีกหนึ่งตัวเลขสําคัญที่ยังคงติดตามกันนั่นคือ GDP ไทยนะคะทางที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอก,อกรเมื่อวานนี้คาดการ GDP ไทยไว้ปีนี้ที่เดิมนะคะประมาณ2.8ถึง3.3เปอร์เซ็นต์มองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอจากหลายปัจจัยการส่งออกยังฟื้นตัวได้ช้าการท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดิม กำลังซื้อภายในประเทศยังถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครวัวเรือนแม้ว่าภาคท่องเที่ยวจํานวนนักท่องเที่ยวฟื้นขึ้นมาแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนยังกลับมาเที่ยวไทยในยระดับยังคงถือว่าต่ํากว่าก่อนเกิดโควิดถึงครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าเขาก็หันไปเที่ยวในประเทศตัวเองเป็นหลักดังนั้นเพื่อเพิ่มรายได้จากส่วนนี้จึงเสนอไปยังภาครัฐให้หาทางเพิ่มเม็ดเงินใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ละคนขยับการใช้จ่ายต่อหัวนะคะจากตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ย40,000บาทต่อคนต่อหัวก็ให้ขยับเพิ่มเป็น50,000บาทต่อคนต่อหัวต่อการเดินทางเข้าประเทศไทย1ครั้งนั่นเองค่ะรวมทั้งของให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้นด้วยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่ไทยของเรากำลังจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกโคราชเอ็กซ์โปปี2029ค่ะเราชูวิสัยทัศน์นะคะสู่อนาคตแห่งโลกสีเขียว เมื่อวานนี้สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศประกาศให้สิทธิ์จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโคราชเอ็กซโปร2 2 9จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2,572ถึง28กุมภาพันธ์2,573 ไทยเราได้สิทธิ์นี้นะคะก็คาดการกันค่ะว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานอยู่ที่2ล้าน6แสนถึง4ล้านคนเม็ดเงินน่าจะสะพัดประมาณ18,000ล้านบาทแล้วก็สิ่งที่จะเกิดตามมาคือการสร้างงานแล้วก็กระตุ้น GDP ของไทยของเราด้วยค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราพาไปย้อนดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐกันหน่อยนะคะติดตามกันใน m a r ก็ตอัปเดตค่ะ อัเดตนะครับเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐก,กันเลยนะครับที่ภาพรวมปรับฟื้นขึ้นได้แต่ก็อยู่ในกรอบนะครับอย่างดาวโจนส์บวกขึ้นมา75.86จุด s p 500บวกมา26.11จุดนะครับแล้วก็ NASDAQ บวกขึ้นมา91จุดด้วยกันเกือบเ92จุดนะครับภาพรวมในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐตอบสนองฐานรับ กับประเด็นท้อยแถลงนะครับของทางประธานเฟดที่ตอกย้ําการคาดการว่าเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยลงในปีนี้นะครับขณะที่ตัวเลขการจ้างงานก็ลดลงสู่ระดับ5 7แสนตำแหน่งในเดือนมกราคมจาก5ล้า8แสนตำแหน่งในเดือนธันวาคมครับส่วนความเคลื่อนไหวหุ้นรายตัวครับอย่างหุ้น JD.com บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ พุ่งขึ้นถึง16.2%หครับหลังจากรายงานรายได้ไตรามาสสี่สูงเกินคาดแล้วก็ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคเรนซีก็พุ่งขึ้นด้วยครับเช่นเดียวกับฝั่งของยุโรปนะครับก็ปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าครับเช็คกันเลยครับทางฟุตซีร้อยตลาดหุ้นนดอนนะครับที่ปรับตัวขึ้นได้33.15จุดนจุดะครับดัซซิโนมานีนะครับบวกมาจุดแป่จุดสามหนึ่งจุดด้วยกันภาพรวมตลาดยุโรปปิดได้ เป็นระดับสูงเป็นประวัติการเลยนะครับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มการเงินครับตลาดขานร,รับประเด็นเรื่องของเฟดที่มีการถแถลงต่อสภาคอนเกรสก่อนที่จะมีการประชุม ECB หรือการประชุมธนาคารกลางยุโรปในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินของที่นั่นเนี่ยน,นะฮะจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้ก็คาดว่า ECB น่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมรอจับตานะครับ ส่วนในฝั่งของยุโรปหุ้นที่ดันดัชนีก็เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนราคาน้ำมันกันบ้างครับทั้ง WTI แล้วก็เบรนต์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะฮะน้ำมันตลาดโลกพลิกกลับมาในแดนบวกอย่าง WTI บวกมา50าสเก้าสิบแปดเซนส่วนเบรนต์บวกมา92เซนนะครับขณะที่ดูไบบวกขึ้นมา30เซนเท่านั้นนะครับภาพรวมก็ขานรับกับประเด็นที่เฟดได้มีการถแถลงต่อคองเกรสนะครับขณะที่ EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของาหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 1 3ล้านบาเแส็ลในสัปดาห์ก่อนแรงหนุนจาก o p e ป PLUS ขายาเระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจไปจนถึงไตรมาส2ปีนี้นะครับเพื่อที่จะพยุงราคาน้ำมันส่วนน้ำมันในบ้านเราเองครับคุณผู้ชมก็เป็นข่าวดี2รอบติดต่อกันแล้วนะครับน้ำมันเช้านี้มีผลแล้วลงไป30ส,ส,สตางค์ต่อลิตรในส่วนของเบนซินและก็แก๊สโฮอลยกเวน้นแกส๊แกสโฮลนะครับ ก็ปรับตัวลดลงกันทั่วหน้า30สตางตามหน้าจอมีผลแล้วตี5้าที่ผ่านมานะครับถือเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็ลง30สตางเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะขณะที่กรมสรรพสามิตเองก็สามารถจับน้ำอันเถื่อนได้ถึง2 0 0 0 0 0ลิตรบนเรือประมงที่สมุทรสาครค่าปรับกว่า5ล้านที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีการเอามาขายทำกำไรในช่วงที่ราคาทั้งน้ำมันแพงนั่นเองนะฮะ ส่วนทองคำกันบ้างครับคุณผู้ชมในส่วนของทองคำตลาดโลกก็ไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องยังไม่หยุดนะฮะในส่วนของโคเมซ์บวกมา16เหรียญ30เซนนะครับอยู่ที่2,158.20ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์ครับนอกจากทองต่างประเทศแล้วต้องบอกว่าภาพรวมจริงๆทองต่างประเทศปรับตัวนิวไฮต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ขานรับตอบประเด็นนี้นะครับก็ดันให ทองเนี่ยไปต่ออีกหนึ่งปัจจัยหนุนในฝั่งของทองก็คือดอลลาร์ที่อ่อนค่าครับแล้วก็การร่วงลงของบอลดิวสารัฐก็เลยทําให้เช้าวันนี้ครับในส่วนของทองไทยก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันจากการประกาศของสมาคมค้าทองคําออกมานะครับเช้านี้บวกขึ้นมา200บาทต่อบาททองคำนะครับทองคําแท่งขายออกที่บาทละสามหมื่นหกพั้อ36,150บาททองรุปพันสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทเช้านี้บวกขึ้นมา200บาทต่อบาททองคํา แต่คุณผู้ชมวินาทีที่ผมรายงานล่าสุดผมเช็คดูสมาคมค้าทองคําประกาศเมื่อประมาณ5นาทีเพิ่มขึ้นที่ผ่านมานะฮะมีการประกาศเพิ่มขึ้นอีก50บาทต่อบาททองคําเป็นครั้งที่2เท่ากับว่าเช้านี้บวกขึ้นมา250บาทต่อบาททองคําแล้วนะครับทองถือว่าร้อนแรงจริงๆนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไปแตะระดับนิวไฮแล้วก็ย่อลงมาแต่เช้าวันนี้ไปต่อที่ระดับนิวไฮอีกนะครับซึ่งทอง ณนะวินาทีที่เราคุยกันนี้นะฮะในส่วนของทองแท่งขายเอาที่บาทละ36,200บาทเป็นระดับมิวไฮอีกรอบหนึ่งนะครับนายกสมาคมค้านคำมีคำเตือนนักทุนให้ระมัดระวังความเสี่ยงเพราะทองมีขึ้นก็มีลงฮะพอทองแพงก็มีมิจฉาชีพทำทองปลอมเหมือนกันนะครับมีการเอาไปผส,สมพวกโลหะที่เป็นเทคนิคใหม่เทคนิคพื้นฐานที่ตรวจไม่เจอช่วงนี้ ระบาดนะครับร้านทองที่เชี่ยวชาญยังดูไม่ออกสูญเงินไป8ล้านก็แนะให้มีการซื้อทองคําในร้านทองคําที่ได้มาตรฐานนะฮะดูเรื่องของเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้ครับแข็งค่าคือเล็กน้อยจากตลาดวันก่อนหน้าเปิดมา35บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับทางกรุงไทย Global Markets ให้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทอยู่ที่35บาท50สตางค์ถึง35บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ ส่วนเรื่องของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับในส่วนของนิกเกอิเองครับนิกเกอิปรับย่อลงไปนะฮะ359.61จุดลงไป0.90%นะครับหลังจากที่ระหว่างวันไปแตะระดับบวกสูงสุดเป็นปรติการก็ทำให้ย่อลงมานะครับจากเดิมที่เคยไปแตะแล้วก็ทะลุ40,000จุดเนี่ยนะฮะก็ปรับย่อลงมาสำหรับนิกเกอินะครับ มีความเห็นจากนักวิเคราะห์ในต่างประเทศที่เปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC คาดว่าดดชนีนิกเกอียังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันถึง37อาจจะมีโอกาสไปแตะระดับ55,000จุดได้ภายในส่้งปี2568นะครับโดยให้ความเห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นมีศักยภาพในการทำกำไรแข็งแกร่งด้วยกลยุทธการบริหารงานแบบญี่ปุ่นไคเซนทำให้องค์กรญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจในการสร้างมูลค่าเงินทุนไปแล้วนะฮะ ส่วนปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ําหนักกันนะฮะรวมทั้งหุ้นเอเชียเชา้าวันนี้ที่เราเห็นภาพนะครับมีทั้งเคลื่อนไหวทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะฮะสำหรบับกรอบนะครับเพราะว่าในฝั่งของสารัฐถึงแม้ว่าจะขึ้นได้แต่ก็ขึ้นอยู่ในกรอบเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจบตาปัจจัยใหม่ๆโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐที่จะอ,อมาสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนปัจจัยบวกครับเราให้น้าหนักไปที่ดาวโจนส์ที่บวกต่อนะครับแล้วก็พัฒนาออมทรัพย์ผ่านเป๋าตังค์ที่ขายหมดเกลี้ยงภายใน1น,นาที กับอีก35วินาทีก็ถือว่าเป็นการสร้างความคึกคักให้กับตลาดเงินตลาดทุนนะฮะส่วนปัจจัยลบครับทองคำที่ปรับขึ้นแล้วก็กรกรกรที่คงเป้าหมาย GDP ปี6-7โต2.8ถึง3.3ก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวแต่ขีดเส้นใต้ย,ยังแผ่วยังอ่อนแอนะฮะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะครับย้อนด,ดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับ บวกได้11.29จุดก็ทำให้น้องทุนใจชื้นขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้ทยอยลบเอาลบเอาเนี่นะฮะบ้านเราก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยนะครับบวกขึ้นมา11.29จุดได้ชินีอ,อยู่ที่1,370.55จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย41,000กว่าล้านด้วยกันนะครับดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าต่างชาติมีสัญญาณที่กลับเข้ามาซื้อสุทธินะครับต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิ1,842ล้านแล้วเป็นรายย่อยที่ขายสุทธิเช่นเดียวกับบัญชีบโบรกเกอร์ส่วนกองทุนก็ซื้อสุทธินะครับ ส่วนโปรแกรมเทรดครับโปรแกรมเทรดเป็นการซื้อสุที่300กว่าล้านด้วยกันครับขณะที่อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาด้วยกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMs นะครับที่ประเมินเรื่องของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่จะเข้ามาก็ดันให้ตัวของราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง1บาทประกอบกับขึ้น XD ด้วยนะครับเดลต้าก็เป็นตัวที่ดันดัชนีเมื่อวานนี้นะครับบวกขึ้นมา3บาทต่อหุ้น Kbank ย่อลงมา1บาทชิเวบวกมา75สตางค์รวมทั้ง KTB ย่อลงไป10สับ มาดูหลายภาคส่วนที่ร่วมกันเดินหน้าเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศเรานะคะอย่างาาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเปิดตัวโครงการจุฬา Learn Do Share 2024จับมือกับหลายภาคส่วนทั้งการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะเพื่อขับเคลื่อนไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนวัตกรรมพร้อมสนับสนุน SME เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการคลาสเรียนกระจก ให้ผู้ประกอบการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้โดยมีการดำเนินการหลายรูปแบบค่ะเช่นปรับเปลี่ยนภาคขนส่งด้วย EV วีเชลดฝุ่นละออง pm 2.5และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนในภาคอสหาริมทรัพย์นะคะตอนนี้ก็รอกันอยู่ว่าจะมีมาตรการอะไรมากระตุ้นกําลังซื้อเพิ่มเติมไหมทางกระทรวงกันคลังนะคะก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาว่าเตรียมออก7มาตรการทางภาษีแล้วก็การเงินมาช่วยกระตุ้นนะคะ เพราะว่าถ้าดูทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ไทยในส่วนของซัพพลายในไตรมาส4ปี66ขยายตัวได้7.7%ส่วนดีมานยอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส3ปี66หดตัวไป4.2%ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงเตรียมออก7มาตรการตามหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งลดภาษีที่ดิน90%ลดค่าโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองทำโครงการบ้านล้านหลังอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของมาตรการนะคะซึ่งอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่มีห่วงโซ่ยาวตั้งแต่ภาคการผลิต อย่างผลิตเหล็กซีเมนต์ภาคการท่องเที่ยวตลอดไปจนถึงภาคการเงินด้วยค่ะถ้าหากภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ดีก็ย่อมส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมใกล้เคียงแต่ถ้าลบก็จะกระทบธุรกิจอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนงานแสดงสินค้าไทยค่ะต้องบอกว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาสร้างความคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟกซ์โฮรเร็เชียค่ะ ถือว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยนะคะทั้งงานแสดงสินค้าอาหารและโฮรีกาหรือว่าโฮเทลรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่รีสตาร์ริงเนี่ยนะคะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการจัดเลี้ยงค่ะจะดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลกได้ถึง2 0,000ื่นรายคาดการเม็ดเงินสะพัดกว่า1,000ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโฮรกาแห่งเอเชียรองรับเป้าหมายก้าวเป็นทัวริสต์หับโดยไทยเรามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอันดับ8ของโลกสร้างรายได้กว่า2.3ล้านล้านบาทค่ะ หนาที่อีกหนึ่งความก้าวหน้านะคะหรือว่าหุ้นที่ถือว่าช่วงนี้มาแรงอย่างหุ้นเทคโนโลยีนะคะเราดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบร,บรจวันคุณพศทาินสุดบอกว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้แรงหนุนจากเทรนด์การลงทุนหุ้นเทคโนโลยีเช่น AI ปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์โดยระหว่างวันที่7ถึง20มีนาคมนี้บริษัทพร้อมเปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ฟันเน้นลงทุนหุ้นเทคโนโลยี โดยสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่าบมจอินโดอินโดรามาเวนเจอร์สหรือว่า IVL บริษัทเคมีพัณฑ์รายใหญ่อันดับสองของไทยตั้งเป้าระดมทุน700ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการนำบริษัทในเครือในสหรัฐเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐในปีหน้า ปัจจุบัน IVL มีโรงงานกว่า140แห่งใน35ประเทศนะคะครับก็เ,เป็นความเคลื่อนไหวของบรรดาบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ในฝ้าฝั่งของการลงทุนนะครับทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยวันนี้ประเมินทิศทางพร้อมกันนะครับวันนี้กับทางคุณวิจิตอารยพิสิทธ์ครับนักกลยุทธการลงทุนบลลิเบอเรเตอร์นะครับสวัสดีครับคุณวิจิตครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับภาพรวมทิศทางประเมินวันนี้ไงบ้างครับมันจากเมื่อวานนี้ต่างชาติมีสัญญาณเข้ามาซื้อสุทธินะครับบ้านเราเอเชียก็ดูเหมือนว่าบวกได้หลายตลาดประเมินทิศทางวันนี้ไงบ้างครับครับโมเมนตัมของตัวตลาดนี่ยังอยู่ในกรอบของการรีบาวน์นะครับวันนี้น่าจะมีจังหวะในการเทียบขึ้นนะครับรบก็ทิศทางหลักๆนี่ถ้าไปดูในจอดของตัวต่างประเทศเนี่ยสัญญาณของท้ายแหล่งของคุณจรมพลเวลประธานเฟดเมื่อคืนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็คือมองว่า ปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยจะเป็นภาพของการปรับลงเพียงแต่ว่าช็อตของการปรับเนี่ยอาจจะต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆทั้งฝั่งของเงินเฟอ้อต่างๆถ้าเกิดมีจังหวะในการที่ยังคุมได้อยู่เนี่ยม,มุมตัมแบบนี้ก็อาจจะเห็นสัญญาณของการปรับตัวลงในช่วงสักมานกลางปีได้เหมือนกันนะครับขณะที่นี้ในมุมมองของตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยคุณจรมพวเวลก็มองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในโทนที่ค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและเนี่ยด้วยคีย์รอบของการปรับดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยอาจจะต่างกับ ลอดผ่านๆที่ผ่านมาเพราะว่าช็อตของการปรับดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นภาพของการปรับแล้วก็ตามมาด้วยรีเซชชันเดี๋ถ้าเกิดเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยจุดนี้จะเป็นบวกต่อฝั่งของตัวตลาดหุ้นนะครับขณะที่บ้านเราเนี่ยเห็นว่า valuation เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเอ่อย่อลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยในโซน<ฆ>สักประมาณพันสามร้อยกลางๆเนี่ย valuation เราอยู่ที่โซน PE สักประมาณสิบสี่ ก,กลาง14.5เท่าซึ่งมีดิสคา์จากฝั่งของตัวคาสเซลียย้อนหลัง10ปีที่17เท่าแลวเนี่ยจุดนี้ก็ยังเอื้อต่อการรีบาาของตัวตลาดเพิ่มเติมขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับค่ะ,คะดังนั้นถ้าให้เลือกหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้เนี่ยแนะนานักลงทุนยังไงดีคะครับถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มเทือดในประเทศเนี่ยผมว่าการรีบาาของตัวพวกภาคการบริโภคภาคการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนขึ้นดีเนี่ยสางประเทศ่ย สัญญาของตัว g กรอบเพ a y เนี่ยผมว่ากลุ่มลงกลั่นน่าสนใจมากๆ,ๆเพราะว่าถ้าดูในเชนิงของตัวเทรนด์ขั่งกันเนี่ยช็อตของควอเตอร์สเนี่ยเป็นภาพของการปรับฐานลงขณะที่เราดึงขึ้นมาควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเห็นว่าภาพรวมของตัวขั่งกันแล้วก็สเปรดต่างๆทั้งแก๊สโซลีนดีเซลแล้วก็เจ็ตเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นเนี่ยกลุ่มโรงกัรน,น่าจะเป็นข่าวการเชิงราวด้านในช่วงควอเตอร์หนึ่งครับค่ะขอท็อปพิกสำหรับคังลิเบเลเตอร์หน่อยค่ะแนะนำตัวไหนดีคะ ทับเทิดดูในเชิงของตัวลงกลารเนี่ยเราวางไว้ที่ตัว s p r c นะครับแสดงตัวควอเตอร์สี่เนี่ยขับทุนนะครับแต่ quarter ์หนึ่งอย่างที่เราเห็นกันเนี่ย proxy ของตัวขั้นกานแล้วก็ฝั่งของตัว gasoline s p r สเปเนี่ยกลับมาดูค่อนข้าง,าง,างดีมากๆอันน mm hmm. ทีนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการที่อตอบโจทย์ในฝั่งของตัวการซื้อราวในช่วง quarter 1 1> mm ์หนึ่งนะครับก็น่าสนใจแล้วก็เทิดดูในเชิงของตัว trend quarter สองเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงของการเข้าสู่ฤดูกาลของตัวขับขีบ่นะครับหรือว่า driving season อันนี้จะเป็นจุดนนึงใการ drive ในเรื่องของตัวขั้นกลัเนี่ยเพิ่มเติมต่อได้นะครับก็เป็นจุดในการสะสม s c r c อ่าคาเป้าหมายก็10บาท20บครับเป็นู้แนะนำวันนี้นะครับอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิจิตครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิจิตอะไยพิเศษนะครับจากทางบอลลี่บริ t o รให้ไว้ SPRC แล้วก็เรื่องของการบริโภคภายในประเทศหลายตัวที่น่าสนใจลองดูกันได้นะครับอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของการลงทุนใน T-F e ฟกกันหน่อยถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างผลตอบแทนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับ กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาคุยกันถึง TFX นะคะหรือว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้ทุกสภาวะตลาดเลยนะคะด้วยอนุพันธ์ค่ะน่าสนใจขนาดไหนติดตามนะคะจากการพูดคุยกับทางกรรมการผู้จัดจาก,การ TFX ดรเลนใจชาคอนพิพัฒน์ค่ะ คุณผู้ชมคะในมุมของนักลงทุนเนี่ยทุกคนก็ต้องอยากให้พอร์ตของเรานะคะเติบโตในระยะยาวนี่คือเป็นเป้าหมายแน่นอนที่ทุกคนก็มุ่งไปสู่สิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้พอทเราเติบโตได้เนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้จักบริหารจัดการพอรตของเราให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและสภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้จะพามาพูดคุยกับ1งทางเลือกค่ะการกบริหา,ารพ,พอร์ตลงทุนของเรากับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า TFX นะคะหรือว่าตลาดสัญญ,ญาซื้อขายล่วงหน้านั่นเองวันนี้พูดคุยกับดรินใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ชวนคุยกับผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เชื่อว่านักลงทุนเนี่ยคุ้นชื่อแต่อาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาลงทุนแนะนําให้รู้จักกันหน่อยกับ TF เฟนะคะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่ามีประโยชน์ยังไงในการนํามาใช้ในการบริหารพอร์ตของเราและจะสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ยังไงคะคือเราถ้าพูดถึง TF เฟนะคะเราก็ขายซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเภทเอางี้ดีกว่าะนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดว่ารวมๆแล้วอะสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ย เขาเอามาใช้ทําอะไรนะคะต้องพูดพูดก่อนว่ามันใช้ได้2ออย่างแรกก็คือว่ามาเอาเป็นเครื่องมือแหละในการสร้างผลกําไรนะคะอันที่2ก็คือว่าใช้บริหารจัดก,การความเสี่ยงหรือใช้ลดความเสี่ยงนะคะ <Yeah. S 2> ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วทาไม Tfect ถึงน่าสนใจในการที่จะใช้ Tfect มาสร้างกําไรอันแรกก็คือต้องบอกว่ายอมรับว่า Tfect ก็เป็น Product ท,ที่มีลักษณะพิเศษนะคะคือเขาไม่ใช่หุ้นอหละเอาว่างั้นนะคะ เป็น Product ที่ภาษาทางการเขาเรียกว่ามี l e v e l a g e แต่จริงแล้วอ่ะหลักๆมันก็คือว่าเป็น Product ที่เ,เรียกว่าใช้เงินทุนไม่เยอะ,ะผลตอบแทนสูงแต่ว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินต้นไปทั้งหมดอ,มอ,นนอันนี้นะคะก็คืออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลงทุนถูกต้องหรือเปล่า เขาคล้ายๆกับว่าเป็นรถถ้าเปรียบเทียบเป็นรถเป็นรถที่รถสปอร์ต <c oughs> ที่อัตราเร่งสูง <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงถูกไหมคะแต่มันก็มีโอกาสว่าถ้าขับได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสทํากําไรได้เยอะนะคะอันนี้โดยเ <c oughs> นเจอร์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเอาทีเฟกอะมาทากาไรมันก็เลยมีโอกาสอย่างที่บอกอะค่ะว่าทั้งขับได้ดีขับเร่งจะเห็นรถสปอร์ตวิ่งไปทําทางด้วยความรวดเร็วก็ <c oughs> สร้างผลตอบแทนได้เร็วได้ได้เยอะนะคะในขณะเดียวกัน ถ้าไม่บริหารจัดการดีขับไม่ดีรถก็พลิกความอันนี้ก็เรียกว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอันแรกก็คือต้องยอมรับความเสี่ยงก่อนถูกค,คะอันที่2ก็คือว่าใน t f e c t เองเนี้ยผลักหลากหลายมากเลยในการจะสร้างผลตอบแทนถูกไหมครเพราะว่าเรามีตั้งแต่เซ็ตฟิ u ตี้เรนะคะพวก,พวกเรียกว่าสัญญาล่วงหน้าที่มันอ้างอิงกับพวกตราสัญทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวดัชนีนะคะ,คะหรือว่าเป็นออปชั่น ะะสัญญาสิทธิ์ที่พูดง่ายๆคล้าย,ายๆประกันเวลาเราซื้อประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกทองคำนะคะก็ทองคําก็มีหลากหลายเลยค่ะทองทองคำที่เป็นเหมือนบาทอย่างเงี้ยเกหรือว่าจะเป็นทองคําเกรดต่างประเทศนะคะโฟนก็คือ999อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วโลหะเงินก็มีนะคะหรือจะเป็นสินค้ากเตรเรียกว่า มีให้เลือกนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าสินค้าแต่ละประเทศประเภทที่มีเนี่ยก็มีความขันขวนหรือมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าณนะช่วงนั้นเนี่ยสินค้าอะไรที่เรียกว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วดูแล้วน่าจะสร้างกําไรได้ก็จะได้หยิบยก product มาใช้ได้ถูกนะคะ,คะอันนี้คือส่วนในการที่บอกว่าสร้างกําไรอันที่2ก็คือว่าคนที่ ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใช้เก็งกับอะไรอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นพวกที่ต้องการเอามาบรหิหารจัดการความเสี่ยงประเภทแรกก็คือบอกว่าอันนี้พูดถึงว่าผู้ประกอบการเขาใช้อยู่แล้วนําเข้าส่งออกถูกไหมคะก็ต้องใช้ อัตอราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในการ<ม>ที่จะบริหารจัดการว่าทํำยังไงล็อกราคาของล็อกล็อกราคาต้นทุนได้<ม>อันนี้ก็คือเป็นพวกประเภทที่เขาเรียกว่าพวกเจอร์พวกพวกที่เข้ามาประกันความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือบอกว่าแล้วอันนี้เกี่ยวกับผู้ลงทุนทั่วไปยังไงถ้าเราบอกว่าผู้ลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายในตลาดถ้าลองเอา,เ,อา,เ,อาเรียกว่าเซ็ตฟิฟตี้ออปชันมาหรือว่าเอาผลักดีเทลลต่างๆเนี่ยเอามาใช้ง่ายๆนะคะเรามีพอร์ตหุ้น ถ้าเราเอาเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์สเนี่ยมาใช้คือเราไม่ต้องชอดหุ้นแต่เราลองขายฟิวเจอร์สดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่หุ้นตกมูลค่าเราลดลงไปแต่ว่าเวลาเราขายฟิวเจอร์ไปอ่ะคือขายไปแล้วนะคะ,คะแล้วราคาฟิวเจอร์ตกต่ำหุ้นเนี่ยเราได้กําไรในส่วนของฟิวเจอร์สเนี่ยมาชดเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะ่ะพอร์ตเราก็จะเรียกว่าไม่ได้ขัดทุนเยอะหรือถ้าจะเอาแบบเรียกว่าแวกไปกว่านั้นนะคะบางคนก็บอกว่า เราเพิ่มทองฟิวเจอร์เข้าไปในพอร์ตหุ้นเพราะรวมกันแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่ารวมกันเอาเอาเข้ามาในพอร์ตหุ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางช่วงหุ้นไม่ได้ให้ผลตอบแทนแต่ทองขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟิวเจอร์ก็ได้ผลกําไรไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการบริหารจัดการเหมือนกันว่าทำยังไงเอาเอา,เอาสินทรัพย์พวกนี้กลับมารวมกันในพอร์ตแล้วทำให้ผลตอบแทนมันมากขึ้นวันนี้มีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณดรลินใจเป็นอย่างมากค่ะยินดีค่ะ ก็ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงแล้วก็เป็นโอกาสหนึ่งในการสร้างผลตอบแทนนะครับ เพื่อบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอแมจเมนต์ของเรานั่นเองนะฮะ<ม>ก็ฝากผู้ชมไว้ท่านที่อยากลงทุน<ฆ>ศึกษาข้อมูลก่อนทุนทกครั้งนะครับ<ฆ>อ,อีกหนึ่งเรื่องที่อยากเชิญชวนนักทุนผู้สนใจนะครับรับฟังข้อมูลธรรุรกิจโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนนะครับพร้อมข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มุมมองที่มีต่อซิงเทลผู้นําด้านโทรกคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอีคานมียักษ์ใหญ่แห่งอาเซียนโดยคุณวัสุมันธนะพจน์ครับนักวิเคราะห์ธุรกิจคมนาคมบอลเมย์แบงค์วันนี้7มีนาคมเวลา ถึง15นาฬิการับชมผ่านทาง Facebook Live ของ Maybank Securities Thailand และ Set Trade นะครับเตรียมพร้อมโอกาสสำคัญของนักทุนชาวไทยที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจโทรคมานาคมระดับโลกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดจอง IPO Singtel DR อย่างเป็นทางการวันที่25 27มีนาคมนี้ท่านที่สนใจยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่6มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรายละเอียดสอบถามที่บลเมเบงได้เลยครับโทร02 6-58-50-50หรือว่าแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m a ย์แบง i ์อินเวสท์เนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ PWC ประเทศไทยชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม Social Enterprise หรือ SE นะครับเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม SET SE 101 Online Offering ตอนบัญชีง่ายๆกับหัวข้อที่2ครับ SE กับบัญชีรายรับ มีผู้เชี่ยวชาญจาก PWC ประเทศไทยร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีในส่วนของรายรับนะครับตั้งแต่ประเภทรายรับรายได้รายการการรับเงินการรับรู้รายได้การบันทึกบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนมูลนิธิหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการอื่นๆถ้อยาก ลองเติมความรู้ให้กับเราเองนะครับดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w set social impact com เมนู Impact Program หรือว่า Facebook Set Social Impact นั่นเองครับหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ